สวัสดีครับ DIY by ปานัทวันนี้จะมานำเสนอเกี่ยวกับการเดินสายไฟในผนังปูนเก่าบางคนก็คิดว่ายากผมว่าทำเองได้ผมว่ามันไม่ยากนะครับขอให้รู้เทคนิคนะฮะการอาชีพไม่ได้นะครับอาชีวะไม่ได้สาภาพช่างไม่ได้ต้องเทคนิคอย่างเดียวนะบางคนก็จ้างช่างไฟมาทำแต่ผมว่ามันง่ายนิดเดียวครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับทีละขั้นตอนเลยว่ามีเทคนิคการตอกสายไฟนะครับแบบผนังปูนเก่ายังไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับอุปกรณ์ที่ใช้นะครับก็มีค้อนตอกสายไฟเข็มขัดอลูมิเนียมรัดสายไฟหรือกิ๊บพร้อมกับตะปูสำหรับตอกผนังคอนกรีตนะเหล็กตอกนำตะตลับเมตรและสุดท้ายสายไฟ VAF ที่เราต้องการใช้เดินก็แค่นี้แหละครับหลังจากที่ได้รู้จุดตำแหน่งที่จะติดตั้งแล้วนะเราก็จะมาวัดเพื่อให้สายไฟเราเนี่ยนะครับได้ระดับได้แนวทั้งแนวดิ่งแนวระนาบนะในที่นี้เราได้ละขนาดตรงนี้นะครับ155นะครับ155เซนติเมตรจากพื้นนะฮะเราก็วัดหัวนะครับและท้ายนะครับแล้วทำเครื่องหมายไว้อุปกรณ์ที่เราจะทำให้การเดินสายไฟเป็นแนวเส้นตรงเนี่ยนะตัวนี้เราเรียกว่าบักเต้านะครับนะครับตัวนี้นะก็คือใช้ดีดเส้นในแนวดิ่งและแนวระนาบเพื่อให้สายไฟเดินทางเป็นเส้นตรงสวยงามนะทีนี้เราจะดีดยังไงเราทำงานคนเดียวเราก็มีอุปกรณ์ช่วยตัวนี้ก็คือเหล็กตอกนำนะครับที่ทำด้วยเหล็กกล้าชุบแข็งแล้วก็นะเราก็ตอกเข้าไปนะครับไม่ต้องมากลัวมันเจ็บจะเลอะเทอะนิดนึงนะครับที่เรามีนะครับ155แล้วก็ทำแนวได้โดยใช้บักเต้านะครับดีเข้าไปสีฝุ่นก็จะเป็นแนวเส้นตรงนะครับวิธีการตอกปูนเก่านะครับอย่างนี้ตัวนี้นะครับระยะของกิ๊บหรือสายรัดสายไฟที่รัดสายไฟเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 10-12 เซนนะสมมติตัวแรกอยู่ตรงนี้นะครับปกติถ้าเราไม่ชำนาญเราก็อาจจะใช้ตลับเมตรวัดไปเรื่อยทีละ12เซนทีละ10เซนนะแต่เราทำจริงๆช่างเขาไม่ทำอย่างนั้นนะครับเรามาดูว่าหัวค้อนเนี่ยนะครับหัวค้อนตีสายไฟเดินสายไฟเนี่ยเป็นระยะประมาณ10เซนพอดีนะเมื่อเราได้จุดแรกช่างเขาจะเอาทุกระยะหัวค้อนเนี่ยนะครับมาร์กไว้อย่างนี้ตรงที่มาร์กไว้นี่คือจุดที่เราจะนะครับตีกิ๊บอลูมิเนียมและสายไฟนะฮะเป็นระยะทุก10เซนจะได้สวยงามเทคนิคการตอกปูนเก่านี่ทำไงอยู่ๆเราจะเอากิ๊บกับตะปูต่อเข้าไปเนี่ยคงไม่เข้าพื้นคอนกรีตนะแล้วก็ต้องมีอุปกรณ์ตัวนี้คือเรียกว่าเหล็กนำนะครับเหล็กนำต่อเข้าไปก่อนนะครับต่อเข้าไปก่อนเพราะปูนเก่าเนี่ยมีความแข็งนะไม่เหมือนบ้านที่สร้างใหม่ๆนะครับต่อเข้าไปในจุดที่เรามาร์กไว้ทำเครื่องหมายไว้นะครับต่อเข้าไปนะดูเสร็จแล้วเราก็ดึงออกมานะครับเห็นรอยตะปูอย่างเงี้ยฮะรอยที่เราจะใส่ตะปูเข้าไปหลังจากที่เราใช้เหล็กนำต่อที่บริเวณคอนกรีตของผนังปูนแล้วนะครับเรามาดูเข็มขัดอลูมิเนียมรัดสายไฟนะครับหรือเราเรียกสั้นๆว่ากิ๊บนะครับตัวนี้นะครับเราเลือกมาแล้วเป็นเบอร์หนึ่งนะซื้อตามท้องตลาดถุงละ10บาทนะครับหยิบออกมานะครับผิวของมันเนี่ยจะมีอยู่2ด้านนะครับด้านนี้เป็นด้านมันเราเอามือเรานะฮะลองลูบดูนะครับอีกด้านนึงเป็นด้านที่ผิวหยาบจะมีความคมนะครับด้านนี้แหละนะครับที่เราจะหันหงายขึ้นแล้วเอาตะปูเนี่ยนะครับตะปูสำหรับตอกสายไฟเนี่ยร้อยเข้าไปในรูนะครับอย่าร้อยผิดด้านนะครับเพื่ออะไรเพื่อที่ว่าเวลาที่เราตอกเข้าไปในผิวผนังคอนกรีตแล้วเนี่ยนะครับผิวด้านหยาบเนี่ยความคมตรงนี้ก็จะไปล็อกสายไฟนะครับทำให้สายไฟเนี่ยไม่เคลื่อนที่แล้วจะเกิดความตึงนะครับเรียบสวยงามแต่ถ้านักเรียนหรือผู้สนใจนะครับร้อยผิดข้างโดยการเอาด้านผิวมันหงายขึ้นนะครับตรงนี้แล้วเอาตะปูใส่เข้าไปเนี่ยร้อยเข้าไปเนี่ยเมื่อเวลาเราตอกเข้าไปในผนังคอนกรีตแล้วเนี่ยเราเอาสายไฟเข้าไปเนี่ยนะครับ
เดี๋ยวจะไปดูของจริงตรงนี้เราพับเข้าไปเนี่ยนะครับสายไฟมันลื่นเลยนะดูนะครับลื่นครับมันก็ไม่จับสายไฟสายไฟก็ไม่เป็นตามแนวทางที่เราต้องการตอนนี้ระยะที่เราทำไว้เนี่ยครับประมาณ60เซนเพราะนั้นเราก็จะทำไว้ประมาณ6หรือ7ตัวเผื่อเสียนะครับอย่างนี้เราไปตอกเนี่ยลำบากแนวดิ่งหรือแนวระนาบเนี่ยจะทำให้ตะปูเนี่ยมันหลุดออกมานะเทคนิคง่ายๆก็คือพับเข้าไปนะครับจะพับด้านหางหรือหัวก็ได้พับเข้าไปอย่างนี้เทคนิคการพับเราจะพับที่หัวไปหางก็ได้นะครับหรือถ้าใครไม่ถนัดก็จะจับตะปูไว้แล้วเอาหางมันเนี่ยนะครับพับมาที่ทางหัวก็ได้นะครับเพื่อที่ว่าเวลาที่เราตอกกริปเข้าไปในผนังเนี่ยนะครับเราจะได้มีมือจับนะครับจะได้ไม่หลุดไม่หล่นง่ายทีนี้เราจะทำไว้ประมาณ10ตัวนะครับนี่เสร็จแล้ว1ตัวนะครับตะปูนะฮะปูสำหรับตอกกริปอลูมิเนียมรัดสายไฟเนี่ยจะมีอยู่2ประเภทนะครับตัวนี้ถ้าเป็นตัวยาวๆเงี้ยเหมาะสำหรับงานผนังไม้นะครับผนังไม้จะมีความยาวประมาณ 1/4 นิ้วนะครับหรือประมาณครึ่งนิ้วนะหรือ4หุ่นแต่ทั่วไปสำหรับตอกคอนกรีตเนี่ยนะครับตอกผนังปูเนี่ยจะสั้นกว่าดูง่ายๆนะครับสั้นกว่าก็มีประมาณ2หุ่นนะฮะ 1/4 นิ้วนะครับหรือ2หุ่นนะครับเราก็จะใช้ตัวสั้นนะครับร้อยเข้าไปในรูของกริปอลูมิเนียมครับถ้าใครมีความชำนาญแล้วแค่หยิบออกมาเราก็จะรู้ละนะครับว่าด้านไหนด้านสะด้านหยาบด้านไหนด้านผิวมันนะครับร้อยเข้าไปอย่างนี้แล้วก็พับกลับมานะครับช้าๆนะครับช้าๆช้าหยิบออกมาอย่างนี้นะครับร้อยเข้าไปพับกลับมาอย่างนี เมื่อพับกริปได้เป็นที่ต้องการแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปบริเวณที่เราตีเส้นไว้ดีดเส้นไว้นะครับเพื่อที่จะตีกริปเข้าไปในผนังแล้วก็จะเดินสายไฟนะครับตามไปดูครับหลังจากเราพับกริปได้แล้วนะครับเราก็จะเอากริปเนี่ยตีเข้าไปในผนังเพื่อที่จะเดินสายไฟตรงนี้เป็นปูนเก่าเราใช้เทคนิคการใช้เหล็กตอกนำไปแล้วนี้ไปดูวิธีการเอากริปเข้าไปในผนังปูนทำยังไงนะครับนี่ตัวแรกนะครับตัวแรกเราจะหันหัวขึ้นหรือหันหัวลงก็ได้แล้วแต่เราถนัดถ้าแนวนั้นหันหัวลงก็ให้ลงตลอดนะครับหรือถ้าหันหัวขึ้นนะครับก็ให้ขึ้นตลอดอ่ะเราจะเริ่มตัวแรกนะครับก็เอาตะปูไปที่เราเจาะไว้ก็ตีเข้าไปนะครับตีเข้าไปประมาณให้กริปมันอยู่ในปูนเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ทำไมครับเอาหางมันขึ้นมาแล้วก็ย้ำไปอีกนะครับก็จะแน่นอย่างนี้นะครับในที่นี้เราเอาหัวลงช่างดีควรจะมีผ้านะฮะผ้าชุบน้ำหมาดๆเพื่อที่จะเช็ดมือไปด้วยผนังบ้านลูกค้าจะได้ไม่เลอะเทอะนะครับเดี๋ยวเรามาเก็บงานกันอีกทีหนึ่งตัวต่อไปนะครับตัวต่อไปนะให้ตะปูมันจิกเข้าไปเราปล่อยมือได้ไม่หล่นแล้วก็ออกนะครับแล้วก็ทำการต่อเข้าไปตัวที่สองแล้วนะฮะนะจะเห็นว่าไม่ยากเลยนะครับถ้าเรามีเทคนิคนะฮะของพวกนี้ต้องฝึกฝนทำบ่อยๆนะครับนะได้ละ3ตัวนะครับตัวที่4นะครับอย่างเงี้ยมันหล่นเห็นไหมครับหล่นนะเราตีไปสักครั้ง2ครั้งนะครับให้ปูนมันจิกนะครับให้ตะปูมันจิกปูนเสร็จแล้วก็ออกตัวต่อไปนะครับปล่อยมือได้นะครับปล่อยมือได้นะครับอ
ตัวสุดท้ายนะครับของการสาธิตเทคนิคการตอกสายไฟในปูนเก่านี่ครับง่ายๆนะครับไม่ยากหลังจากที่เราตอกกิฟต์เข้าไปในผนังปูนแล้วนะครับเราก็จะมาเดินสายไฟแล้วนะสายไฟที่ใช้เดินเกาะผนังหรือเดินลอยในอากาศเนี่ยเราเรียกสายชนิดที่ว่าสาย VAF นะครับ VAF นะจะรู้ได้ไงนะครับก็เวลาไปซื้อก็บอกทางร้านเขาแล้วก็จะมีเขียนอยู่ที่ผลิตภัณฑ์ของมันนะฮะ VAF ขนาด 2x1.5 นะโดยทั่วไปแสงสว่างเนี่ยนะครับต้องมีขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 ตารางมิลลิเมตรสายพาวเวอร์หรือสายปลั๊กเต้ารับเนี่ยจะมีขนาดไม่น้อยกว่า 2.5 นะครับเวลาการเดินเนี่ยเราคลี่สายไฟคลายสายไฟมาจากม้วนแล้วเนี่ยนะมันจะมีการบิดงอนะครับเราก็ใช้ผ้าชุบน้ำแบบหมาดๆเนี่ยผ้าสะอาดก็รีดเข้าไปนะครับสายไฟรีดเข้าไปอย่างนี้นะครับให้สายไฟเนี่ยเรียบนะครับแล้วก็ตรงนะครับนะเสร็จแล้วได้ระยะความยาวที่เราต้องการเราก็จะมาเดินสายไฟในผนังนะครับเราเรียกว่าเดินลอยในอากาศนะแล้วเอาตัวแรกก่อนวิธีเดินนะครับเพื่อความสวยงามของผนังบ้านนะครับเราก็จะไม่เอาตัวหนังสือเนี่ยนะหงายขึ้นนะครับให้เราเอาสีขาวของด้านในของสายไฟเนี่ยนะครับโชว์ขึ้นมาโดยที่สายไฟเนี่ยอยู่กึ่งกลางหัวตะปูนะครับกึ่งกลางหัวตะปูตรงนี้นะกึ่งกลางหัวตะปูเสร็จแล้วเราก็พับตัวแรกนะครับโดยการเอาหางเนี่ยสอดเข้าไปที่หัวนะครับพับดึงให้แน่นนะฮะดึงให้แน่นอย่างนี้ลักษณะนี้นะครับเสร็จแล้วอย่างนี้เราจะไล่ตัวต่อไปเนี่ยจะทำให้สายมันบิดงออย่างนี้อีกเราล็อกหัวท้ายเลยครับนะฮะเราล็อกหัวล็อกท้ายไปเลยนะล็อกหัวล็อกท้ายนะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้ทำงานง่ายเราไปทำงานจริงๆเนี่ยระยะทางเนี่ยนะครับเป็นเลขเมตรนะฮะเป็น10เมตรนะครับเสร็จแล้วก็ไล่มาต่อตัวต่อไปนะครับเมื่อกี้เรารีดสายอย่าลืมนะฮะสายต้องไปตามแนวเส้นเตาที่เราขีดไว้โดยเอากึ่งกลางสายเนี่ยอยู่บริเวณหัวตะปูนะหัวตะปูเสร็จแล้วก็พับหางมานะครับพับหัวมาแล้วหางสอดเข้าไปนะครับกดเข้าไปใครมีไขควงแบนนะครับเล็กๆเนี่ยถ้ามันกดเข้าไปนะฮะกดเข้าไปนะเข็มขัดอลูมิเนียมต้องรัดสายไฟนะครับไม่ให้มีรูไม่ให้มีช่องอากาศนะมันจะได้แน่นเห็นมั้ยครับถ้าเราใส่พับออกมาเนี่ยด้านผิวมันเนี่ยจะอยู่ด้านนอกผิวที่มีความมันนะครับมันวาวเนี่ยอยู่ข้างนอกด้านความคมของกิฟต์เนี่ยก็จะไปจิกที่บริเวณเนื้อของสายไฟจะทำให้สายไฟแน่นฮะดึงไม่ออกเลยนะดึงนะขยับฮะมันจะล็อกนะครับล็อกเสร็จแล้วก็ตัวต่อไปนะครับตัวต่อไปนะทีนี้แล้วก็ทำไปเรื่อยๆนะครับจนอะไรครับจนถึงตัวสุดท้ายตรงนี้ตัวท้ายๆเนี่ยรัดหลวมๆไว้แค่ประคองไว้เฉยๆนะครับแล้วก็ไล่ไปจับเข้าไปรีดเข้าไปนะไปเรื่อยๆนะครับจะเห็นว่าบริเวณหัวนะฮะก็จะอยู่กึ่งกลางนะฮะหัวเข็มขัดเนี่ยก็จะอยู่กึ่งกลางของสายไฟเป็นระดับเดียวกันนะทีนี้เราเทคนิคง่ายๆถ้าสมมุติมันโก่งทำไงฮะมันงอนะครับมันงอเราดูด้านนี้นะครับต้องให้แนบกับพื้นนะฮะให้แนบกับผนังอย่าใช้ค้อนนะครับตีเข้าไปโดยตรงกับบริเวณสายไฟหรือหัวเข็มขัดจะทำให้ดูทำไมไม่ให้ตีโดยตรงเนื่องจากว่าถ้าเราตีไปเนี่ยนะครับตรงนี้ก็เป็นอลูมิเนียมตรงนี้ก็เป็นเหล็กถ้าเราไปเคาะสายไฟอีกนะฮะเป็นไงฮะสายไฟสกปรกนะครับสกปรกมากเพราะฉะนั้นถ้ามันงอหรือมันโก่งขึ้นมาเนี่ยทำยังไงเราก็ใช้ผ้าหรือกระดาษรองนะครับก่อนที่จะทุบเนี่ยนะครับทุบเข้าไปสายไฟจะได้ไม่สกปรกนะแล้วก็จะได้สวยงามนะครับทีนี้เราก็แต่งไปเรื่อยแล้วก็พับไปเรื่อยนะครับจนถึงตัวสุดท้ายที่เราได้ทำการทำเครื่องหมายไว้ค่อยๆทำไปทีละตัวนะครับทำไปทีละตัวตอนนี้หมดระยะละนะครับระยะละเดี๋ยวถ้ามาดูไกลๆนะครับก็เป็นแนวเส้นตรงแล้วก็อาจจะเคาะนะครับแต่งๆนิดนึงแต่งนิดนึง
แต่งๆนิดนึงออกมาก็จะครับสวยงามนะครับตรงเป็นไงบ้างครับสำหรับเทคนิคการตอกสายไฟนะครับบนผนังปูนเก่าไม่ยากใช่ไหมครับนะครับลองทำดูนะครับแค่มีเทคนิคนิดนึงก็คือนะครับเหล็กตอกนำนะครับแล้วก็พับกิ๊บให้ถูกต้องนะครับพับกิ๊บในให้ถูกต้องของเข็มขัดนะครับของกิ๊บสำหรับคลิปหน้าจะมีอะไรนั้นกดติดตามชมนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ